เราจะคุยกันจริงๆไหมหรือว่าเราจะทําเสมือนว่ามันเรารักกันแล้วมันทุกอย่างไม่มีอะไรปกติทุกคนเคลียร์แล้วหลายเรื่องที่มันอยู่ๆมันก็เกิดอาการทุกข์หรือเซ็งหรืออะไรขึ้นมาก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดในบ้านเป็นเรื่องที่คุณได้ยินหรือรู้หรือฟังกระแสข้างนอกมาถูกไหมแล้วก็มาทุกข์ใจในบ้านซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ครูใหญ่จะต้องมาเกี่ยวข้องเลยเพราะคุณเนี่ยทำผิดกฎใช่ไหมแล้วคุณก็อยู่ๆคุณก็มากลุ้มไปอย่างผิดปกติหรือทำตัวผิดปกติทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันสมมติเราไปฟังว่าอย่ามายุ่งกับคนนี้แฟนคลับไม่ชอบอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นอย่าไปยุ่งกับผู้ชายคนนู้นมันก็เลยทำให้การทำตัวของเรามันผิดธรรมชาติไปพอผิดธรรมชาติเราก็เป็นทุกข์ใช่ไหมอยากคุยก็คุยไม่ได้อยากเล่นก็เล่นไม่ได้ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้คือไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องถูกห้ามเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้คิดอะไรแต่ทำไมต้องไปอย่างเงี้ยถูกไหมมีไหมแม่บอกว่าอย่าเล่นกับผู้ชายเยอะแต่ไม่ได้บอกอยู่กับกระแสข้างนอกค่ะแม่พูดว่าให้ทำตัวดีๆพูดดีคิดดีทำดีแล้วก็บอกว่าอย่าเล่นกับเพศชายเยอะแค่นี้อ่ะเรายังกลับมาสอนเรื่องนี้ต่อทีนี้เอาให้เคลียร์ทีละเรื่องเนาะอย่างเรื่องอย่างเรื่องปอกับเกรฟนะครับตอนแรกที่ครูฟังปอพูดในห้องไดนิ่งรูมเนี่ยไดนิ่งรูมคือปอก็มีหลายคนที่มาพูดกับปอว่าเป็นอะไรโกรธใครทำไมใครว่าอะไรแล้วปอก็พูดทำนองว่ามีการนินทาแล้วนินทาให้ได้ยินถ้าจะนินทาก็ไปพูดไกลๆให้ไม่รู้ไปเลยแล้วมาพูดแล้วนินทาแล้วก็สิ่งที่ทำให้ปอเสียความรู้สึกมากก็คือการนินทามันไม่ได้มีคนเดียวถูกไหมมันต้องมีคนอื่นใช่ไหมก็มีคนพยายามถามว่าใครคือก็รู้แล้วล่ะว่าปอก็หมายถึงเกรฟหนึ่งคนละหลายคนใครไม่รู้แล้วปอก็พูดบอกว่าปอไม่อยากถูกหักหลังอยากโซคะไม่อยากถูกหักหลังคือเป็นคนกลัวการถูกหักหลังใช่ใช่แล้วยิ่งจากคนที่เรารู้สึกไว้ใจรู้สึกดีด้วยแล้วยิ่งมาเนี่ยมันยิ่งแย่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอสุดท้ายพอมาคุยกันเสร็จแล้วก็มีเมื่อคืนก็จะมีปอคุยกับเกรฟอยู่ที่ลิฟวิ่งมีประโยคนึงที่ครูอยากรู้ครับปอบอกว่าจริงๆแล้วปอได้ยินยังไงเอางี้ดีกว่าจริงๆแล้วแต่วันแต่คุยแล้วว่าปั๊มกับเกรฟที่ปอได้ยินน่ะมันเป็นยังไงที่ได้ยินนะครับตอนวันเสาร์ได้ยินเองหรือไม่ขั้นแรกก่อนได้ยินเองครับนั่งอยู่แต่คิดไปเองมาครับแต่ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าก็คือแบบได้ยินว่าอะไรทำตัวเองมีเสน่ห์มากอะไรครับประมาณนี้ครับก็เหมือนบอกว่านิวก็แบบไอ้นี่พี่บอสอยู่แล้วอะไรครับแล้วเหมือนไปยุ่งกับนิวอะไรครับแต่คือที่จริงไม่ได้คิดอะไรกับนิวเลยเลยเที่ยวเดียวเริ่มมีประเด็นเริ่มมีประเด็นแต่อันเนี้ยเดี๋ยวแล้วปอพูดกับเกฟบอกว่ามีคนบอกปอมีคนบอกปอว่ามีคนบอกปอว่าสองคนที่พูดหรืออะไรไม่ผมไม่ได้บอกว่ามีคนพูดผมได้ยินครับไม่ใช่แล้วมันมีอีกประโยคนึงที่ปอพูดว่าเหมือนมีคนมาเหมือนมีพี่ทีมงานมาบอกหรืออะไรสักอย่างอ๋อตรงนี้ขอเคลียร์หน่อยคือตอนนั้นไอ้นี่ครับพี่ทีมงานอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเกมเลยครับคือพี่ทีมงานคุยเรื่องเสื้อผ้าอะไรครับแล้วเหมือนแบบกลัวพี่เขาว่าเรื่องมากเลยครับอ๋อหมายถึงว่าไปต่อเนื่องกับวีคที่มีการเข้ามาคือมันเหมือนเอามารวมกันครับเข้ามาฟิตติ้งลองชุดแต่คืออันนั้นคือผ่านไปแล้วครับแต่มันมีอันนี้นิดหน่อยแต่อันนี้นิดหน่อยครับแต่ว่าที่จริงแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นมากครับที่จริงคิดเรื่องเกมอะไรครับเพราะว่าเกมกับปั๊มครับใช่โอเคซึ่งได้ยินเนี่ยคือณปัจจุบันเนี่ยคิดว่าตัวเองเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่า
หรือว่าเขาพูดอย่างนั้นแน่นอนด้วยอารมณ์นั้นแน่นอนคิดว่าเข้าใจผิดไปเองครับกำลังเสียใจอยู่ว่าอย่างแรกอ่ะครูฟังปุ๊บแล้วครูก็รู้สึกว่าถ้าปอโกรธเกรฟที่เกรฟนินทาปอเนี่ยครูก็ไม่เชื่อว่าเขานินทาเพราะว่าครูเคยได้ยินเกรฟพูดถึงปอแต่มันไม่ได้เป็นในแง่นินทาบ่อยจนคิดว่าไม่น่าจะได้ยินคำนินทาจากผู้หญิงคนนี้มานินทาผู้ชายคนนี้ครูก็เลยอยากรู้ว่าครูก็คิดขั้นต้นแล้วว่าปอคงเข้าใจผิดอันนี้คือจากการดูแบบผู้ชมอะนะครับเสร็จแล้วพอได้คุยอย่างเมื่อคืนก็รู้ว่าคงจะเข้าใจผิดคราวนี้ปั๊มถามปั๊มก่อนเดี๋ยวจะให้เกรฟพูดทีเดียวมันบรรยากาศมันยังไงเรากำลังพูดเรื่องอะไรแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาได้ยินแสดงว่าเขาอยู่ใกล้ตรงนั้นเขาว่าไงอะที่บรรยากาศของห้องคือคุยเรื่องอะไรกันอยู่ก็แล้วอย่างนี้ค่ะที่บอกว่าถ้าปอเขาบอกว่าเขาได้ยินแสดงว่าเขาต้องอยู่ตรงนั้นใกล้ๆตรงนั้นคือจะบอกว่าตอนที่อยู่กันในนั้นหนูไม่ได้อยู่กับเกฟแค่สองคน มีพี่ฝรั่งด้วย นั่งอยู่ในห้องเดียวกันเพราะว่าตอนแรกพี่ฝรั่งซ้อมอยู่ I don't know และทีนี้หนูกับเกฟก็เข้ามานั่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งคุยกันแบบว่าแบบคือแบบรู้สึกไหมว่าในบ้านมันแปลกๆเนอะแบบไม่เหมือนแบบคือมันอึดอัดอะไรเงี้ยค่ะก็แบบก็คุยกันแต่ว่าคือไม่ได้คุยถึงพี่ปอเลยคือแบบคือแบบคุยกันแบบว่าแบบบางทีมันก็เบื่อแบบว่าอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคุยถึงเรื่องแบบคือข้างนอกที่แบบเมื่อก่อนแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุยถึงเรื่องพ่อแม่เกฟอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรอ่ะผมยืนยันได้ว่าไม่มีการพูดไม่พูดถึงพี่ปอเลยค่ะสาบานจริงแล้วก็ถึงไม่ได้พูดในแง่ไม่ดีหรืออะไรคือไม่ได้พูดถึงพี่ปอเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะทีนี้แล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บป๋าเมงก็เป็นอีกคนนึงที่รู้สึกว่าพี่ปอค่ะเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนใจคือใช่หนูรู้สึกคือหนูคุยกับเกฟฟังคือแบบว่าคือหนูก็ไม่กล้าคุยกับพี่เขาเมื่อ2วันที่ผ่านมาเพราะแบบรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมพี่เขาแปลกๆอะไรเงี้ยหนูกลัวว่าแบบถ้าไปคุยแล้วแบบเอ๊ะแบบเดี๋ยวพี่เขาจะโกรธอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าพี่เขาแปลกๆกับเราแต่คือแต่กับคนอื่นนะใช่แต่คือตอนนั้นเกฟก็มาพูดกับหนูว่าแบบพี่เขาโกรธเกฟหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบแต่คือหนูรู้สึกแปลกๆแต่ว่าหนูไม่ได้บอกกับคือแบบคือตอนแรกหนูยังไม่ได้บอกกับเกฟว่าหนูก็รู้สึกแปลกๆแบบว่าพี่เขาอาจจะโกรธหนูอะไรเงี้ยหนูก็แบบเฮ้ยเขาอาจไม่ได้โกรธแกหรอกเขาอาจจะโกรธเราก็ได้แต่คือหนูจริงๆหนูก็ไม่ได้คิดอะไรคือหนูจะพูดให้มันสบายใจแต่ว่าคือแบบไปๆมาหนูก็แบบเฮ้ยเขาอาจจะโกรธแล้วก็ได้เพราะว่าอย่างแบบตอนที่กินข้าวอะค่ะหนูก็ถือน้ำมาก็แบบเอ้ยมีใครจะเอาน้ำมาจริงๆแล้วที่หนูถือน้ำมาหนูตั้งใจจะแบบว่าเอ้ยพี่ปอจะเอาน้ำไหมคือหนูอยากจะรู้ว่าเขาอะจะคุยกับหนูหรือเปล่าแล้วหนูก็เลยเอาแบบถือน้ำขึ้นมาจะให้ทุกคนไอ้นิ้งก็ถามพี่ฝรั่งเอาน้ำไหมพี่ฝรั่งก็เดินไปที่ตู้เย็นพี่ปอเอาน้ำไหมพี่ปอนั่งกินข้าวต่อไม่ตอบอะไรหนูก็แบบเอ้ยยังไงอะไรเงี้ยหนูก็เอาน้ำไปเก็บเสียใจไหมถามว่าเสียใจไหมก็ไม่ได้เสียคือไม่ได้เสียใจแต่แบบคืออยากรู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าจะปล่อยแสงสงสัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะเกฟค่ะแหวกไอ้คนที่แหวกให้โดยอัตโนมัติแววหนูขอเข้าห้องน้ำหน่อยไปด้วยหนูไม่ไหวแล้วค่ะอะไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเรียนรู้ไปด้วยกันบางทีเราไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงกับแอคชั่นของเราแต่คนอื่นที่เขาแบบเหมือนว่าเขาโดนอ่ะเขาจะรู้สึกมากมันจะรู้สึกรู้ครับรู้ตอนนี้รู้แต่ก็ไม่รู้จะทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่เป็นไรมันก็ต้องค่อยๆมันค่อยๆเปิดใจแบบถ้างี้คือถ้าสมมติว่าเรายังเชื่อคือถ้ามันได้ยินเองอ่ะจังๆแล้วชัวๆถูกอารมณ์เนี่ยมันก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงแต่งี้ครูจะมองว่าถ้าเกิดเราเริ่มจากการที่เราจะไว้ใจกันก่อนไว้ใจกันก่อนแล้วเราก็จะตกลงกันว่าเราจะให้เกียรติกันโดยการไม่นินทากันมีอะไรพูดตรงๆถามตรงๆครูก็คิดว่าปอเข้าใจผิดในตอนแรกนี้ครูก็คิดว่าถ้าสมมติถ้ามุกครูเป็นปอครูก็คงจะเข้าไปถามเขาว่าพูดอย่างนั้นเหรออยากรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าตัดสินเขาไปแล้วทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่แน่ใจเพราะปอเขาพูดว่าขอดูอีกว่ามันจะยังไง
แต่ระยะการขอดูเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการขอดูปกตินึกออกไหมเรายิ่งกว่าตั้งกำแพงอีกใช่ป่ะเออมันก็จะไม่เห็นน่ะมันก็จะไม่เห็นน่ะมันไม่เห็นของจริงอ่ะเพราะทุกคนตอนเนี้ยถ้าวิ่งมาแล้วลื่นล้มฟันหักนี่นะจะสมน้ำหน้าเลยก็คืออ่ะเกฟเอาเรื่องแรกที่คุยกันก่อนที่คุยกับป๋อมเหมือนป๋อมไหมเหมือนค่ะคือหนูจะพูดตั้งแต่ประเด็นของที่ไปคุยกับพี่ฝรั่งที่อยู่กันในนี้คือคุยแต่เรื่องของเกฟชีวิตของเกฟว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงพูดก่อนพูดเรื่องในครอบครัวตั้งแต่เด็กจนถึงเข้ามาในบ้านนี้เลยค่ะพูดออดิชั่นเป็นยังไงอะไรยังไงพูดแต่เรื่องนั้นนะคะแล้วครูรักรู้สึกว่าแบบคือเกฟอ่ะก็รู้สึกดีกับพี่เขาใช่จะให้มาพูดเรื่องพี่เขาในแง่ลบมันไม่มีทางอยู่แล้วอ่ะคือมันแบบป่ำป่ำเข้าใจปะไม่ต้องเอาคุยกันตรงนี้แล้วจบตรงนี้ค่ะก็คือแบบมันไม่มีทางที่หนูจะไปพูดแบบอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็รู้สึกดีกับเขาอ่ะหนูจะไปพูดแบบในแง่ลบทำแบบไปพูดแบบไม่ดีกับเขาทำไมแล้วก็มีเรื่องที่พอเราหน่อยเนี่ยเราก็ไม่ซ้อมพอไม่ซ้อ ม เราก็เลยทำให้คนโอเคได้ค่ะจะอธิบายตรงนี้ คือหนูก็คุยกับพี่กินหนูพูดกับพี่กินเลยอันนี้หนูกล้าพูดเลยพี่กินจำได้ป่ะที่เก๋บอกว่าเก๋จะไม่เอาเรื่องนี้มาเกี่ยวกับเรื่องซ้อมเก๋พูดกับพี่กินเลยคือเก๋ป่ะเก๋ซ้อมไหมแล้วเก๋ปล่อยเขาไปซ้อมไหมคือมันมีเวลาน้อยค่ะครูเข้าใจป่ะคะคือช่วงนั้นอ่ะมันจะเป็นช่วงที่แบบกำลังจะนอนแล้วแล้วคือมันก็เอ่ยคุยกันได้แบบนึงแต่คือหนูเข้าใจว่าหนูคุยแบบวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยพี่กินเขาก็เหมือนอยากจะไปซ้อมหนูก็เลยแบบเหมือนก็พูดอยู่นั่นน่ะแต่พี่กินก็แบบมี2 ทางให้หนูเลือกคือหนูก็เขียนอะไรรู้อันนั้นครูเห็นครูดูเลือกแต่สิ่งที่ประเด็นที่เราไปพูดกันก็คือว่าเนี่ยพอเราหน่อยเรื่องต่อขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยพลอยไปทำให้จริงไหม